กูไม่กลางหรอกกูชอบสีวอชอบสีวอกลับมาแล้วทุกคนวันนี้เป็นอะไรที่แบบใหม่แบบใหม่เพราะว่าคือคนเนี่ยบอกอยากให้เรากินกับคนอื่นดูบ้างซึ่งเราก็บอกว่าไม่เอามันเม็ดกินกับคนอื่นมันเม็ดมันเรื่องเยอะแต่ละคนรู้จักอะตัวแม่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดหมดแต่วันเนี้ยเราต้องยอมจริงๆเพราะว่าคนอยากให้ลองมีแขกรับเชิญเราก็จะลองมีอันนี้ถือว่าเป็นเทปแบบทดลองว่าลองมีแล้วจะเวิร์กไหมแต่ขอยังไม่บอกว่าแขกรับเชิญเป็นใครต้องรอดูเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแม่ส่วนวันนี้เมนูอาหารแล้วก็น่าจะเป็นประมาณว่าสไตล์แบบใส่ฝอเพราะในลุคเรามาใส่ฝอมากแล้วแขกรับเชิญเราก็ค่อนข้างฝอจะเป็นอาหารแบบไหนดีนะเบอร์เกอร์ไหมหรอเบอร์เกอร์มันจะถ้ามีนักนักแกะแล้วขนมหวานขนมต้องมีฉะนั้นเรามารอดูกันว่าแขกรับเชิญเป็นใครและรับเชิญอาจจะมีอีกแต่ถ้าเทปนี้ไม่ปังก็เป็นแขกรับเชิญคนแรกคนเดียวและคนสุดท้ายของรายการค่ะเข้าใจเรื่องยังเดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นใครเขาถ่ายอะไรหรออันนี้เริ่มแล้วนะรายการชนะเป็นแขกรับเชิญรายการคือออกน้ำมันถ่ายพูดคุยไม่ได้มีอะไรบอกตรงนะฉันอัดเปิดคลิปตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วทำไมอ่ะรอแกมาไงอ้าวทำไมต้องรอฉันอ้าวแขกเป็นบ้าหรือไก่เลยจะต้องรอแขกอ้าวอ้าวอ้าวทำไมแกไม่ถ่ายไปเลยล่ะอ้าวตอนแขกเชิญมาตอนไหนมาแล้วค่ะก็แล้วแต่แขกอ้าวอ้าวช่องเก็บที่ต้องจะจินตบ้าเหรอเยอะมากกวนแล้วนี่นะคะแขกเชิญแล้วก็จะเป็นน้องเอแคร์นะคะสักเห็นซื้อปากค่ะคนแรกปะคนแรกแล้วมีแววว่าจะเป็นคนเดียวคนสุดท้ายด้วยทำไมอ่ะมันมัดเลยแกพาย่อมรู้แกรู้ไหมว่าเราจะสั่งอาหารจากไหนมากินกันไม่รู้เออฉันก็ไม่รู้อ้าวอ้าวท้องใครก็แกไงแกรู้ไหมเนี่ยว่าช้อปปี้เขามีช้อปปี้ฟู้ดแล้วจริงปะเนี่ยแกรู้อยู่แล้วแกเคยบอกใช่ไหมแกเคยบอกฉันไปแล้วไม่เคยเราเคยเห็นด้วยกันแล้วแกถามว่าอ้าวช้อปปี้ฟู้ดเหรอแกบอกเออแต่ไม่เคยใช้บริการไงอ่ะเดี๋ยวนี้ฉันจะมาสอนใช้บริการก่อนที่จะบอกว่าเรามีอะไรกินบ้างเลยดีป่ะหรือว่าอาหารก่อนจ้องแกฉันเห็นเบื้องหลังทั้งหมดฉันเห็น iPad เครื่องดีเครื่องอินเสิร์ตอ่ะคือ Shopee เนี่ยเขามีฟังก์ชันใหม่คือ Shopee Food ซึ่งวิธีการใช้เนี่ยง่ายมากไอ้แค่วิธีการก็ง่ายๆนะคะทุกคนเข้าไปในหน้า Shopee เมื่อเราเข้าไปในหน้า Shopee ปุ๊บ Shopee เห็นมั้ยแกจะแก้ยังไงยังแก้กันว่า Shopee Food ยังไหนอ่ะแถวล่างอันที่4อ๋อสั่งอาหารปะใช่ใช่กดเข้าไปปึ้งแล้วอย่างเราอ่ะเราเป็นคนที่สั่งของออนไลน์อยู่แล้วที่อยู่มันก็จะเป็นที่อยู่บ้านเราเลยใช่เราก็จะไม่ต้องแก้ที่อยู่ใหม่แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยใส่ที่อยู่ก็เลือกก่อนว่าจะจัดส่งที่ไหนพอเลือกเสร็จปุ๊บเข้าไปเลือกร้านอาหารเลยค่ะจริงหรอไหนฮะอุ้ยเยอะมากใช่นี่หรือว่าก็พิมพ์ได้นะว่าอยากได้ร้านไหนอยากได้ร้านไหนวันนี้ฉันสั่งมาจะเป็น2ล้านไอ้แค่กับข้าวเยอะมากเลยอ่ะใช่กับข้าวเขาเยอะมากแล้วที่มันเวอร์กว่านั้นคือเวลาเราช้อปปี้ใน Shopee อ่ะเขาจะมีให้เก็บโค้ดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะจริงปะเนี่ยคือรวมอยู่ในการเก็บโค้ดของเขาด้วยใช่วิธีการเก็บโค้ดง่ายๆนะพอแกเข้าไปในหน้า Shopee Food ใช่มั้ยแกกดกลับไปปึ้งอ๋อพอเราเข้ามาที่ Shopee Food เนี่ยด้านหน้าของฟังก์ชันหลังเขาเนี่ยก็จะมีตรงนี้เลยรวมโค้ดส่วนลดใช่ครับนี่ไงคลิกไปแล้วมีอะไรทีนี้ปึ๊บเราก็เลื่อนลงมาค่ะนี่เป็นคุ้มสีต่อเราก็เริ่มเก็บโค้ดเลยพี่แค่เก็บได้ตั้งแต่โค้ดแรกเลยเก็บฟรีปัวเก็บได้ทุกอันแล้วโค้ดเยอะมากเออโค้ดเยอะจริงอ่ะใช่แกโค้ดไม่มีแบบว่าดูดิไม่มีวันหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นโค้ดลูกค้าใหม่ที่ใช้ครั้งแรกหรือคนที่เคยใช้แล้วก็ยังมีโค้ดให้เรื่อยๆหรือมีวิธีง่ายกว่านะที่ใครเลือกร้านอ่ะอ่ะถ้าวันนี้หนูอยากกินสมมุติร้านหนูอยากกิน Flash Coffee ล่ะอ่ะก็สามารถกดเข้าไปเลยเข้าไปที่ร้านแบบนี้ใช่ไหมใช่เข้าไปปุ๊บด้านใต้นี่ไงมีมาเลยอยู่ที่หน้าร้านเลยใช่สามารถเก็บโค้ดผ่านหน้าร้านโดยตรงได้เลยคือมีหมดเลยว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดอาหารนะคะหรือว่าโค้ดส่งฟิล์มคือมีให้เราเก็บหลายโค้ดมากใช่ช้อปปี้เราจะมีคอยเวลาเราดูไลฟ์สดไปเก็บคอยเก็บอะไรคือใช้คอยลดเพิ่มแล้วสามารถใช้ได้ใช่ไหมใช่แต่วันนี้เมนูที่เลือกมาก็เป็นเมนูที่อยู่ในโปรโมชั่นของเขาเหมือนกันค่ะเมนูแรกคือเบอร์เกอร์คิงอุ้ยรสจังเลยมาในถุงช้อปปี้แกอันนี้มันคือถุงแบบใหม่นะเคยเห็นกันมาก่อนนะโอ้แกจะเป็นถุงหรูจังวะใช่ถูกเขาเวอร์มากใครรู้ป่ะนี่เหรอแล้วเมนูที่เขาเป็นเซตที่กำลังลดราคาอยู่คือเซตไหนรู้ไหมไม่รู้พี่รู้ก็บอกดิรู้ก็บอกดิวะคือจะเป็นเซตนี้นี่ค่ะโอ้เยอะมากร้อนๆเลยอ่ะพี่แขกก็จะเป็นนี่เลยค่ะเซตนี้2เบอร์เกอร์จะเป็นเบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวชีสค่ะ
เบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวชีสแล้วก็มันจะอะไรดับเบิ้ลฟิตแอนแล้วก็แกชื่อมันยาวหมูเวลาพรีเซนต์กันหน้าห้องเลยอะดับเบิ้ลฟิชแอนด์คริสปาเซตนี้รับไปได้2อันรู้ไหมราคาเท่าไหร่ไม่รู้ดิเท่าไหร่หรอปกติ299บาทอย่าบอกนะว่าวันนี้เหลือเพียงแค เหลือเพียงแค่179บาทค่ะทุกท่านถูกมากถูกมาก6มกราถึงวันที่31มีนาอุ๊ยวันเกิดฉันก็ฉันแล้วฉันด้วยดิก็เรียนแล้วนี่ไงอ้าวอันเดียวอันเดียวแต่จะบอกว่าแต่ละที่พี่แค่บางทีนอกจากจะสั่งเซตนี้ที่เขาลดราคาแล้วยังมีเพิ่มเติมให้อีกเยอะเลยอะไรอ่ะข้าวอุ๊ยเมนูข้าวเบอร์เกอร์คิงนะคะจริงจังทั้งหมดไม่มีการเราเล่นจะบอกว่ามารายการนี้ไม่มีการกินเราเล่นปัวปัวเปิ้งนี่อะไรนักเก็ตนี่หอมมากเลยอ่ะนักเก็ตมาแล้วสักอย่างหรือว่าอะไรอะไรคือห่อจริงวะคืออันเนี้ยมันเต็มกล่องใช่ป่ะใช่ไปแล้วจะเลยจะเลยแล้วกูก็ว่าทำแบบนี้มันเต็มกล่องอันนี้มันมีอยู่แค่นี้แต่ยังไม่หมดของหวานอะไรอ่ะนั่นนี่ค่ะหยิบขึ้นมาเลยนี่ไงแฟลชคอฟฟี่ใช่มาพี่แคร์ดูซิเราสั่งอะไรมาบ้างเราก็ลืมบ้างอะไรบ้างมีน้ำแข็งมาให้ด้วยเนี่ยเมนูอะไรหรอเป็นนี่ไงโกโก้แก้วกลาง2แก้วแล้วก็นี่ค่ะคูคาราเมลวาฟเฟิลไม่ถ้าใหญ่คือใหญ่เท่าไหร่ ใหญ่เป็นกินจุก แก้วเป็นแกลลอนอะลดไปเลย 32% ราคาเต็ม190บาทค่ะวันนี้เหลือเพียง129บาทอุ้ยเริ่มกินกันเลยมั้ยเริ่มเลยพี่เอิร์กินเอาเอาเอาของหวานเอาก่อนเอา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 แหวบแหวบแหวบอันนี้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเอาเปิดเอาเราถือไปโอ๊ยเอา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 แล้วแกให้เขาเห็นหน้าตาอาหารก่อนเราจะได้ถ่ายรูปได้เหนื่อยอ่ะกินเหนื่อยมากเล่าแล้วเหนื่อยปวดตาหลุดเลยพอก่อนพอละโอเคมากินจริงละขอแกโค้กก่อนขอคันโค้กแกหลอดแตกปะเนี่ยอันนี้อร่อยมากอุ้ยแกดีนี่วันนั้นฉันดูคลิปแกคลิปอะไรคือแกแชร์ที่ไอซ์สื่อเลยเนี่ยพี่ครับไก่ปิ้งไหมครับแกเคยเจอในชีวิตจริงไหมเคยลักษณะเป็นไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยจะเล่าที่ฉันเคยเจอได้หรือเปล่าเวลาไปห้วยขวางอ่ะเหมือนไม่ใช่ไข่ปิ้งเป็นที่ห้วยขวางอ่ะลูกอมบ้างลูกอมจะเป็นลูกอมแล้วก็ถั่วบังอ๋อที่เราเคยเจอด้วยกันแล้วเขาด่าเราจำได้ไหมเราไปนั่งกินร้านหมูกระทะถ้าเป็นเด็กเดินมาเรากลับจากร้านเหล้าเมาเลยไปนั่งกินแล้วเด็กก็มาพูดปึ้งปึ้งปึ้งไม่เอาขนมหน้าตาก็ไม่ดีมันจะจิตใจไม่ดีอีกเด็กพูดกับเรานะจริงหรอจริงฉันมีคลิปจริงๆหน้าตาก็ไม่ดีจิตใจยังไม่ดีอีกสไตล์ที่ของเขาว่าคือการพูดแท็กไลน์แท็กไลน์ให้มันแบบเออเดี๋ยวพี่ช่วยซื้อก็ได้แต่ทุกครั้งที่ฉันเจอนะเข้ามาพูดอ่ะเขาบอกพี่คะช่วยหนูซื้อหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะได้มีทุนการศึกษานะเราก็ยังแบบเออใช่ช่วยซื้อว่ะตัวเรานั่งอยู่นี่นะพี่คะช่วยซื้อหน่อยค่ะช่วยซื้อหน่อยเป็นทุนการศึกษาให้หนูนะคะพี่พ่อแม่หนูรุ่นนี้ค่ะแล้วใครอยากซื้ออ่ะจิตไม่ได้มีสักนิดที่จะส่งมาหาเราเลยอ่ะไม่ไอคอนแทคเราด้วยซ้ำพี่คะช่วยซื้อหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูโน่นนี่พ่อแม่หนูไม่เลยค่ะมองน้องใหญ่ใครซื้อเมื่อส่งเขาจะด้วยขวางอ่ะอแล้วอย่างนั้นคือตัวอย่างการใส่ใจคนที่จะขายเขาจะเดินเข้ามาชาร์จเลย
จะมีตะกร้าอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปรุงทานข้าวอิ่มแล้วมีขนมหวานหรือยังคะอันนี้นะคะเป็นบราวนี่ข้าวกล้องสูตรพิเศษสำหรับการออร์แกนิกเล่าหมดเลยว่าทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยล่าสุดแกไปกับฉันอ่ะถ้าฉันเจอฉันซื้อเขาตลอดเลยอ่ะแบบถึงขั้นมองหาว่าแบบอยากซื้อกับเขาเขาแบบเขาพูดดีอ่ะมันน่าซื้ออ่ะถ้าแกไปเพชรบุรีแกจะรู้เลยวันนี้ฉันบอกนี่เป็นคำว่าพี่คนสวยพี่คนหล่อแต่หน้าอย่างนี้พี่คนสวยพี่สุดหล่อช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะหนูจะได้มีทุนการศึกษาไปเรียนนะคะขอบคุณพี่คนสวยคนหล่อเขาไม่เข้าใจว่าอยากให้เราซื้อจริงปะหนูมองเด็กๆคุณดูโฆษณาทีวีแบบกินมากไอปลาเนี่ยเป็นยังไงทำไมปลาเป็นสี่เหลี่ยมมันหันยังไงอยากเห็นเพิ่งได้กินปลาตอนไหนปะอีดอกที่เราตลอดห้าเพิ่งเคยได้กินไอเบอร์เกอร์ปลาอย่างเงี้ยตอนม.6ตอนนี้เขามีตั้งแต่เราอยู่แบบม.3ม.2แล้วเขาก็มีแล้วนะปลาเนี่ยไม่ได้กินปลาอะไรแกมีอะไรก็เล่าไปฉันได้กินตะวันอะไรจริงแกแต่แกมันอ้างได้ไงเพราะแกเป็นเด็กจากจังหวัดใช่เราใช้ไม่เด็กใจกลางกรุงเทพเอกมัยทองหล่ออ่ะฉันได้กินม.6แต่มันถือว่าสายมันถือว่าช้านะมันหอมมากเนี่ยเด็กกูปะตอนเด็กแกเคยดอกโดนพ่อแม่หลอกให้กลัวอะไรปะหลอกให้กลัวไม่ค่อยหลอกหรือว่าเป็นของว่าเป็นกรุงเทพวะไม่ได้หลอกแต่ไม่กล้าเล่าเพราะแกประสบใหญ่ฉันเพราะฉันเคยเล่าว่ามีผู้ใหญ่ชอบหลอกเด็กว่าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเขากินตับคงเทพก็เล่าอย่างนี้หรอทำไมอ่ะอย่าไปไกลตรงนั้นนะพี่ต้องกินตับนะอย่างนั้นก็กลัวกลัวโดนกินตับฉันเคยโดนหลอกเลยค่ะเด็กปะฉันเกือบจะหนีออกจากบ้านอ่ะเพราะว่าแม่ฉันบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเก็บฉันไปเลี้ยงคนงานขึ้นมาก่อสร้างบิ๊กซีตรงหน้าบ้านฉันแล้วเขาลืมลูกไว้แล้วแม่ก็เลยไปเก็บมาในถังขยะเอาฉันมาเลี้ยงแล้วก็นั่งคิดอ๋อห้องนี้สินะถึงไม่ซื้อขนมให้เราห้องนี้สินะถึงรักพี่เรามากกว่าเพราะว่าเราเป็นลูกคนงานก่อสร้างเอาเรามาเลี้ยงทำไมไม่รักเรามาเลี้ยงทำไมฉันจะเดี่ยวจากบ้านเพราะว่าไปหาพ่อแม่แท้จริงอ่ะว่าพ่อแม่เราคือใครเข้าใจปะแต่ฉันก็โดนนี้หลอกนะอะไรในบรรดาผักฉันเกลียดอะไรหรือปะกะหล่ำหรอเรียกว่ากะหล่ำปะที่กินกับไส้กรอกอีสานอ่ะเออฉันไม่ชอบกินเลยฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาหารไม่ใช่ผักไม่ใช่อะไรที่น่ากินอ่ะมีวันนึงอยากกินไส้กรอกอีสานมากแต่ว่าเป็นคนไม่กินเปรี้ยวแต่ร้านเนี้ยเขาเป็นร้านรถเข็นเย้ป้ามาใหม่อัปเดตใหม่ล่าสุดไม่เปรี้ยวฉันอุ้ยดอกไส้กรอกอีสานเลยว่ามันไม่เปรี้ยวว้าวอ่ะก็เลยจะซื้อกินสมัยนั้นไม่มีนี่ด้วยซ้ำเนี่ยช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยเป็นรัสต่างแล้วรอซื้อปลารถเข็นทุก5 โมงเย็นเย้ป้ามาถึงปุ๊บก็สั่งฉันก็ซื้อทุกวันมีวันหนึ่งป้าถามไอ้หนูไม่เอาผักเหรอผักเคียงที่บอกกินไม่เป็นจ้าเขามองทางอย่างเงี้ยตัวเนื้อนี่มีแต่น้ำเหลืองไม่ดีแผลเต็มตัวเนี่ยกินผักได้ผิวสวยนี่ก็มีพันไม่ดีอ่ะยังปะเย้ป้าพูดจริงเขาบอกว่าฉันก็พูดเป็นเด็กไม่เอาครับไม่เอาเรายังพูดครับอยู่ไม่เอาครับกินผักครับตัวนู้นน่ะมีแผลเหลืองไปดีกินผักไม่บ่อยจะผิวจะสวยหนูก็ฉันก็จริงหรอครับกินผักดูสิแกตั้งแต่วันนั้นมาเชื่อป้าหนูหนูต้องกินวิวเนี้ยส่วนวันนี้คือกระหล่ำอ่ะดูให้ผมเยอะอยากจะผิวสวยสวยคือเราคาดไปอย่างเงี้ยแค่ตอนนั้นหนูกินกระหล่ำเก่งมากถ้าเคยเห็นหนูกินสมมติกระหล่ำมันหั่นเป็นสามเหลี่ยมใช่ปะคือเราจะแกะทีละแผ่นกินหนูครบทั้งสามเหลี่ยมกินได้เลยเพราะอยากผิวสวยตอนเด็กพอโตขึ้นมาเนี่ยอยากตามหาป้าถามว่าผิวหนูสวยยังเนี่ยอยากให้ดูตามจุดแผลเผยตรงไหนมันดูอยู่กินได้ยังดูอยู่กินได้อยู่เท่าไหร่อยากถามป้ามาไม่ได้บอกแนะนำอ่ะเย้ป้าเขาผิวสวยอ่ะแล้วก็เชื่อเขาไงเราอยากเป็นแบบนั้นไก่หมูทะเลยากิมั้งแต่ไม่เห็นทะเลยากิเลยมันต้องมีซอสดำป่ะนี่ซองๆไงเต็มไปหมดเลยนะไม่ใช่นี่มันซอสนี่นี่อะไรขนมแล้วอ๋อนี่ไงเอ้าโถเราก็ตามหาซอสน้ำตาลคุณผู้ชมขานี่มะเขือเทศมันบังเกี่ยวกับไอ้เห็ดจิ้งเลยในโลกที่แกะยากสุดลองจากตัวไอ้ตัวแบบเนี้ยมีฝากระปุกที่เป็นเหล็กวิกอะไรเงี้ยเหรอแซมบักเนี้ยเปิดเอาตาช่วยค้อนทุบไปละให้มันเละถ้าไม่ได้ใช้ก็ให้มันเละไปเลยมันจะมีหนังยางบางร้านอ่ะผมไม่อยากให้กินละรัดเซาฮูผมไม่อยากให้กินเขาไม่ใช่แค่กึบกึบเขาอย่างนี้นะปึ๊บ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 หมุนวนหมุนวนยังแกะง่ายหมุนปุ๊บได้ยังต่ออืม
เอามันเหมือนว่างรอผัวตอบแชทนี่นี่นี่โอ้เต็มที่วันที่เราฉันรับประสบการณ์มีแฟนไปใช่ไหมฉันก็อยากรู้ว่าตอนที่แกมีแฟนอ่ะเคยมีอะไรที่แบบว่าเสลออ่ะเพราะเราไม่เคยมีแฟนมาก่อนถูกไหมเราทุกคนต้องเริ่มมีการมีแฟนคนแรกมีอะไรที่รู้สึกว่าเสลอป่ะคือแบบเฮ้ยทำทำไมวะใส่เรียบร้อยมากไอ้สุดเป็นแฟนคนแรกเรียบร้อยมากไอ้เป็นคนแรกเหรออืมก็ถือไม่แฟนหรออืมใช่ไม่มีดูแลคือจะบอกว่าการเสลออ่ะมันจำแนกยากอ่ะคือว่าแล้วแกคือมันแบบเป็นอะไรที่ด่ามันคือมันเป็นอะไรที่เราอ่ะอิงกับการดูหนังมากเกินอันนั้นเลิกกับแฟนไปแล้วเรารู้ว่าเขาขึ้นรถเมล์ตรงไหนไปเรียนเราไปยืนรอตรงนี้เป็นป้ายรถเมล์ตรงนี้เป็นสะพานลอยสูงขึ้นไปหนึ่งเราก็ยืนมองเขาอย่างเงี้ยเขาอยู่กับเพื่อนผู้ชายเนาะมองเขามีความสุขนี่เรายืนร้องไห้อยู่สะพานนะบนสะพานลอยเสลอที่เสลอนะคือพิมจะบอกว่าถ่ายรูปเข้าไปเขาบอกว่าเธอคงไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ไหนตอนนี้แต่ถ่ายรูปจากมุมสูงที่ส่งไงครับเบอร์ไอวิวเธอคงไม่รู้หรอกว่าตอนไหนตอนนี้แต่เราคิดถึงเธอมากนะระหว่างพิมก็มองหน้าเพื่อนขัดมาอย่างนี้กลับไปเถอะงานผู้ชายบอกเหรอผู้ชายบอกกลับไปเถอะไม่ต้องไปยืนตรงนี้ไม่ต้องไปยืนร้องไห้ตรงนี้สิ่งที่เราทำคือเราในนางเอกเลยนะแกงสโลมากสุดๆถ่ายรูปไปจะบอกเขาว่าไม่ต้องอยากรู้นะว่าเราอยู่ไหนอ่ะคือจะบอกว่าฉันเคยพูดไปว่าอย่าทำเพราะฉันมีความรู้สึกว่าไอ้บรรยากาศเหล่านี้มันเป็นบรรยากาศที่จริงๆมนุษย์ทนไม่ต้องทำเว้ยแต่ที่เราต้องทำเพราะอะไรปะเราดูหนังเราดูละครมาแล้วมันต้องทำฉันก็เคยบอกน้องๆไปว่าทำได้ลองทำก่อนสัก5นาทีร้องไห้เอาฝักบัวสาดเลยแล้วหลังจากหลุด5นาทีไปแล้วอะให้จินตนาการว่าเราถอดร่างไปยืนอยู่ข้างๆเราตัวเราเองแล้วมองตัวเองแล้วนั่งมองขำมันไม่มีสติไงมันขำนะอย่าทำจริงๆคนเราไม่ต้องเสียใจได้ขนาดนั้นอ่ะใช่ฉันเคยลองนะเอาไอ้แอปเอาฝักบัวโหลดตอนร้องไห้หายใจไม่ออกเกือบตายคุณก็แต่ว่าอย่างนี้ป่ะแสดงว่าเกือบตายจริงป่ะเกือบตายแบบจริงๆอ่ะฉันเข้าใจเพราะเช่นแบบเวลาฉันไปโรงแรมหรือว่าที่บ้านฉันเองเวลาอาบน้ำอ่ะฉันไม่เคยเปิดอีเลนชาวเวอร์ตายเลนชาวเวอร์เหมือนฆ่าตัวตายครับตายคาห้องน้ำโอ้โหแล้วยิ่งเจอน้ำอุ่นที่มันมีละอองฝอยอะไรหรอเนี่ยมีเนี่ยมีปองนาเยอะไปนะตาตาไม่อยู่อร่อยมากอร่อยแต่แบบคนชอบถามว่าคนรู้ว่าฉันเรียนรอดอ่ะแต่คนจะชอบอยากรู้ว่าเอ้ยเรียนได้ยังไงอะไรเงี้ยเรียนได้นะเว้ยแต่มันจะมีทริคคือวันที่ไปเข้าค่ายรอดอ่ะทีนี้ฉันทำกับเพื่อนนะตั้งแต่ออกจากจังหวัดเพชรบุรีทำไมเข้าค่ายจังหวัดอื่นนั่งแต่งหน้าในรถแต่ยังไงก็ได้เข้มงวดเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนผิวแทนดำแดงถ้าผิวดำแดงเนี่ยมันจะมีแล้วหัวโปกมันจะแบบเขาผู้ชายนี่เวลาเขาจิ้มเขาจะจิ้มไม่ถูกทริคนั่นคือคิ้วเหล็กโกงสุดๆแล้วปัดแก้มมาคาร่าคือนั่งปัดเติมอยู่งั้นอ่ะนั่งรถ2ชั่วโมงคือต้องเติมแล้วก็แบบมึงได้ยังได้ยังคือวันนั้นต้องเป็นวันที่เหมือนกับเธอที่สุดในชีวิตได้ยังมึงได้ยังที่เราไม่ได้เป็นกับเธอขนาดนั้นแล้วเพื่อนแก้มแดงแบบเป็นวงแดงปากแดงทุกอย่างคือมามึงวันนี้ต้องชูดละเพราะเดี๋ยวเขานั่งชูดเขาจะมีคนที่ป่วยคนที่ตัวเล็กเกินเกณฑ์จิ้มจิ้มจะครบแล้วมึงเหลือเรากันเลยสองคนแล้วเป็นวะไม่อยู่โควต้าไหนแล้วแล้วพยายามหาแสงถ้าเขาบอกว่าเราอยู่นี่เลยแล้วเขาอยากแบบโอ้ยไอ้ซึ่งเราอ่ะไม่ได้ปกติแบบไอ้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่เราต้องแบบไอ้ไอ้เก๋งเล่นทำยังไงก็ได้ให้ทุกเป็นกระเทยที่สุดอ่ะนั่นแหละเขาถึงจะจิ้มไปอยู่โรงครัวอันนี้คือเทคนิคหล่อแล้วมีโรงครัวด้วยหรอใช่ถ้าไปอยู่โรงครัวน้องจะไม่ต้องกินไม่ต้องฝึกเลยทำอาหารฉันอยากไปมากเลยรู้ไหมลาดออ่ะแต่มันเหนื่อยนะมันร้อนอ่ะชีวิตหนูไม่มีความแอดเวนเจอร์เลยในชีวิตไม่เคยมีเลยนี่ตอนประสบการณ์การอยู่ลูกเสือของหนูใช่ปะถ้าเป็นตอนเด็กหนูเรียนโรงเรียนคริสโรงเรียนคริสค่ายเขาหรูอ่ะค่ายของคนคริสอ่ะเขาจะหรูแล้วไฟก็ไม่ได้เออไฟใช่เขาเปิดเป็นหลอดนีออนสวยแบบแบบเวอร์อ่ะเออเวอร์อ่ะก็อยู่แต่บนความสบายไม่เคยแบบไปลำบากเลยฉันเรียนโรงเรียนพุทธอยากไปไปเข้าค่ายพุทธศาสนาขำด้วยไหมไม่คือต้องขำตอนสวดก่อนแล้วก็มาร้องไห้ตอนที่แม่คลอดลูกใช่ค่ายธรรมะต้องร้องไห้ตอนแม่คลอดลูกกลับมาก็จะรักแม่ประมาณ1วันแรกๆก็หลงกลอยู่หลังนั่งขำแล้วหลังนั่งเพื่อนอย่างเงี้ยมันดูอย่างนี้เราลุกไก่แล้วแหละแล้วตึงมันจะมาลองทุกค่ายมันเป็นไปไม่ได้นะพอแล้วลุกแม่เอาละคือจับกลุ่มดูอย่างนี้ได้เริ่มลองแล้วแม่เขาทนแบกแล้วมาเสียงเขาจะเป็นอย่างนี้เลยลองนึกโอ้ว่าเขา
รมานมากินขนมปังกันดีกว่าพี่แกกินน้ำแข็งใส่น้ำแข็งเหรอไม่ต้องใส่ปะไม่ใส่สิทำมันกินน้ำแข็งครับรวมทันนี้ไม่เย็นไม่แตะเลยค่ะเฟี้ยงใส่หน้าเลยไปทำมาใหม่ปะไม่แกก็ไม่ทำหรอกมึงเฟี้ยงใส่หน้าโอ้ยถ้าไม่ใส่ฝาสวยงามจังอุ้ยฉันสั่งแบบหวานร้อยมาอืมเลิศมากเลยแกคือแกแกนเก้าไงสั่งหวานร้อยโอ้ยยังร้อนอยู่อ่ะแข็งเข้าไปแล้วอ่ะโทษนะอันนี้ให้กินปะมันอันนี้จับมือกับหนังยางเย็บป้าได้เลยอ่ะนี่ไงทำยังไงก็ทำไม่ได้แกแคลร์เซนนี่วีน่ากินมากวอฟเฟิลนะคะนี่เหมือนรังผึ้งเลยอ่ะฉันอยากกินมากแกเคยกินป้ารังผึ้งที่เขามีผึ้งตำปอมตรงเนี้ยไม่เคยไม่ชอบผึ้งทำไมไม่ชอบผึ้งผึ้งหนีไปหอมอ่ะหอมอะไรอ่ะโอ้ยเมื่อก่อนฉันตื่นเต้นกันเลยไหมเวลาเรียนภาษาไทยแล้วก็จะมีค่าภาษาอังกฤษภาษาไทยคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ C O M P U T R ภาษาไทยคออมคอมพอีพิวต่อเออร์เตอร์เฮ้ยทำไมเสียงเหมือนกันฝรั่งเขาพูดเหมือนเราเลยคำนี้คอมพิวเตอร์ข้อมูลตรงวิเมาส์วิเราใช้คำเดียวกับฝรั่งคือฝรั่งพูดเหมือนเราเมาส์เมาส์ไม่เคยเมื่อก่อนแบบไม่เคยรู้จักคำยืมอ่ะไม่เคยคำยืมถูกไหมคำยืมแต่เราคิดว่าเราพูดคำเดียวกับฝรั่งอยู่คอมพิวเตอร์คอออมคอมแต่ฝรั่ง C O M เฮ้ยมันคือว้าวอ่ะแล้วเมื่อก่อนที่ฉันเล่าให้ฟังไงว่าฉันไม่เข้าใจว่าการพากเสียงคืออะไรโฆษณาน้ำอัดลมเขาจะเป็นวิดีโอนะถ้าใครนึกออกมันจะเป็นผู้หญิงเล่นเซิร์ฟแล้วก็ลงมาดำน้ำแล้วก็ว่ายไปหยิบขวดน้ำอัดลมเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ดื่มแล้วก็บอกว่าดีที่สุดแต่เสียงอ่ะเป็นภาษาไทยแต่ตัวเขาเป็นฝรั่งพูดว่าปากก็เป็นIt's amazing เสียงมันออกมาดีที่สุดเฮ้ยมามึงทำยังไงเราต้องฝึกนะเราอยากจะเป็นดาราเราเป็นนักแสดงเราต้องฝึกพูดให้ปากไม่ต้องเป็นเสียงเราก็นั่งดีที่สุดงงไปเลยอ่ะแล้วจะมารู้ว่าเดี๋ยวต้องมาหาอะไรนะพอเราเข้าวงการแล้วเดี๋ยวรู้ว่าอ๋อเขาพากเสียงฉันไม่งงกับเสียงฝรั่งเวลาเป็นซาวด์แท็กแบบนี้ฉันงงกับซาชินจาสมัยก่อนฉันอยากทำปากให้ได้แบบเขาไปไหนมาเพราะว่าปากมันจะไม่ครบเออท่านตาไปหน่อยมาแม่หายแม่หน่อยเนี่ยเมื่อก่อนฉันกลัวน้าผีมากเลยใช่ปะเลยเรียนเสร็จกลิ้งวิ่งหนีนะน้าผีแล้วทุกวันนี้มานั่งดูกลัวยังผีไหนอันนี้น้าใครกระดูกกองแกงกองแกงไม่กลัวนะนั่งงงเลยกองแกงกองแกงผียังเมื่อก่อนกลัวน้าผีเอ้ยน้าผีเมื่อก่อนเรายังเชื่อเลยว่าห้องหุ่นเขาคือหุ่นจริงๆพอตอนเนี้ยย้อนกลับไปดูอ่ะได้อยู่ดิแล้วตัดกันไม่ไหวเรากลัวง่ายมากสมัยตอนเด็กๆอ่ะกลัวง่ายสุดอยากรู้เด็กรุ่นนี้มันกลัวป่าวะมันไม่กลัวไม่เด็กรุ่นนี้มันมีติ๊กต็อกมันมีอะไรแบบไม่กลัวท็อปไม่ตรงไหนท็อปที่ไม่ได้อยู่มานั่งกินรายการนี้ไงเอางี้พี่แคร์สรุปมาให้มาก็เห็นว่าอีโอ้ยเขาถ่ายทำกันยังไงจริงๆแล้วตื่นเต้นไหมหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องมึงก็ต้องแนวนี้แหละตื่นเต้นมากตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวถ่ายกูเคยสงสัยว่าพี่เอ๋บอกว่าเขาตัดไฟนะเวลาเขาถ่ายอ่ะโอ้ทำไมมันมืดจังวะฟังนะผมเวลาจะกดถ่ายวิดีโออ่ะใหญ่กว่าไฟวงเขาอีกค่ะอีดอกแค่นี้เดี๋ยวคอยดูระบบใหม่ค่ะสั่งไปแล้วกำลังมาอะไรมาไฟฟังนะระบบในเกมเป็นคนสั่งบอกว่าเดี๋ยวรอดูระบบใหม่ฉันสั่งไฟไปแล้วอันนี้ใหม่กว่านี้เป็นอันใหญ่แบบที่เป็นแผงแบนอ่ะไม่ได้สั่งนะแต่เดี๋ยวก็จะสกดสั่งในช้อปปี้นี่แหละเนี่ยแล้วหลังจากเนี้ยรู้แล้วว่าช้อปปี้ฟู้ดเขาไม่อาหารก็ไปสั่งซะไม่ใช่ว่าช้อปแต่ช้อปปิ้งออนไลน์ เป็นไรอย่า ไรอย่า คนช่องฉันเขาไม่ค่อยกดไลค์กดแชร์กันฉันเคยพูดนะช่องฉันอะแล้วฉันก็เลิกพูดไม่เห็นแก้เลยพี่พูดเยอะฉันก็พูดนะไม่ใช่พูดตอนแรกถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ไม่ถึงแชร์นะแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่ฉันชอบพูดมากเลยเช่นแบบว่าถ้าใครชอบนักเก็ตเหมือนกันนะคะเมนบอกหน่อยเมนก็มีเหรอเอาไงดีถึงพวกแกถึงจะกดไลค์กดแชร์กันเนี่ยเมนที่อยู่ไว้ไปน้ำมันทุกคนขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอให้ทุกคนรักโลกกันให้มากๆขวัญรักโลกแล้วเรียนแล้วครูพาทุกคนดูจนจบแล้วก็ดีใจด้วยนะคะมาเลคิสบ้านค่ะแอปปี้เวียค่ะสงสัยวันสงกรานต์นะคะตุ๊จีนค่ะนี่ค่ะแล้วเจ้าห่าค่ะสวัสดีแล้วกันทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมเลือกตั้งกันนะคะ
บ๊ายบายบ๊ายบายปิดคลิปไปแล้วเอแคร์กลับบ้านนอนหลับปุ๋ยไปแล้วแต่มันลืมมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ดูอีสมาดูอวยจนจบจนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ใครที่ดูจบแล้วใช้ Shopee Food เป็นครั้งแรกอย่าลืมใส่โค้ด ERK90 รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 90% ไม่มีขั้นต่ำสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นลดสูงสุด75 บาทเข้าใจยังว่าทำไมถึงต้องมาบอกแบบว่ามองเห็นความดีของเจ้าแล้วที่เจ้าดูมาถึงตอนนี้และที่สำคัญถ้าดูจบแล้วรีบไปกดใช้ใน Shopee Food เพราะโค้ดนี้มีจำนวนจำกัดรีบไปใช้อยากให้พวกเธอได้ใช้อยากให้พวกเธอได้ซื้อของถูกอยากให้พวกเธอได้กินเหมือนที่ฉันกินฉะนั้นไปสั่งกันเถอะ